าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกที่เรายังคงเล่ากันอยู่ในมหากาพย์ซีรีส์ยาวของเราเรื่องของนารายณ์อวตารแล้ววันนี้จะเป็นการเล่าถึงนารายณ์อวตารปางที่4แล้วครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังจำความเดิมตอนที่แล้วได้นะครับคราวที่แล้วเราเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการกวนเกษียรสมุทรว่าพระนารายณ์เนี่ยกลับเข้าห้องบรรทมนะครับอยู่ในทะเลกับน้ำนมเกษียรสมุทรแล้วนะครับแต่ว่ายามเฝ้าประตู2คนกลับไปไม่ยอมให้นารายณ์อวตารปางก่อนๆนะครับก็คือ4พรหมกุมารได้เข้าเฝ้าพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดได้นะครับก็เลยเกิดการสาปแช่งกันขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของยามเฝ้าประตูทั้ง2คนซึ่งก็เป็นเทวดาใหญ่นะครับเข้าเฝ้าใกล้ชิดได้ถึงขนาดที่คุมปากประตูที่จะเข้าสู่ห้องนอนของพระนารายณ์เนี่ยถูกสาปให้ลงมาเกิดเป็นยักษ์นะครับ3ชาตินะครับแล้วก็จะถูกฆ่าทิ้งนะครับพระนารายณ์เองก็ปราณีนะครับบอกว่าโอเคจะรีบลงไปอวตารนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าปางจุตินะครับของเทวดาทั้ง2เพื่อที่จะให้รีบกลับมาเกิดเป็นเทวดาได้เร็วที่สุดถ้ายังจำได้นะครับว่าตัวของหิรัญยสกะนะครับหรือว่ายามเฝ้าประตูคนที่1นะครับไปเกิดเป็นอสูรนะครับชื่อหิรัญยสกะนะครับแล้วก็ถูกพระนารายณ์อวตารไปเป็นวราหอวตารในปางที่3เป็นหมูป่าสังหารไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาถึงยามเฝ้าประตูคนที่2ครับยามเฝ้าประตูคนที่2ก็ลงมาจุตินะครับเป็นมหายักษ์อีกตนนึงนะครับชื่อว่าหิรัญยกสิปุซึ่งหิรัญยกสิปุเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝาแฝดน้องนะครับของยักษ์ซึ่งก็เป็นใหญ่ในหมู่อสูรด้วยนรสิงหาวตารนะครับหรือว่านราสิมหาวัทราเนี่ยนะครับเป็นอวตารปางที่4นะครับของพระนารายณ์คำว่านรสิงห์นะครับก็คือเป็นคำสมาสนะครับมาจากคำสองคำถูกต้องไหมครับคือคำว่านารานะครับที่แปลว่าคนเหมือนกับคำว่านรชนนรชาติเนี่ยนะครับที่แปลว่าคนนะครับมนุษย์อย่างพวกเรากับอีกคำหนึ่งคือว่าสิมหาหรือว่าสิงหะนะครับซึ่งหมายถึงสิงโตนะครับนรสิมหาวตารนะครับหรือว่านรสิงหาวตารนี่ก็คือการอวตารลงมาเป็นรูปครึ่งคนครึ่งสิงโตนะครับซึ่งลงมาก็เพื่อที่จะมาปราบมหายักษ์ที่ชื่อว่าหิรัญยกสิปุนะครับซึ่งหิรัญยกสิปุเนี่ยนะครับก็เป็นฝาแฝดของหิรัญยสกะซึ่งถูกพระนารายณ์ปราบไปแล้วนะครับในปางก่อนหน้านั้นที่เรียกว่าวราหวตารพญายักษ์หิรัญยกสิปุเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่ามีความหยาบช้านะครับแล้วก็ฉลาดมากกว่าพี่ชายเยอะนะครับมากกว่าหิรัญยสกะเยอะนะครับความหยาบช้าจิตใจที่หยาบช้ามากกว่าก็คิดแผนด้วยความที่ฉลาดกว่าด้วยนะครับก็เลยไปบำเพ็ญตบะขอพรจากพระพรหมนะครับซึ่งพระพรหมนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะถูกต้องไหมครับก็คือใจดีใครก็ตามมาบำเพ็ญตบะตัวเองชอบใจก็ให้รางวัลนะครับโดยที่ไม่ได้คิดเลยนะครับว่ารางวัลที่ให้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภัยพิบัติกับมวลมนุษยชาติและโลกมนุษย์ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นหิรัญยกสิปุนะครับซึ่งก็ต้องการที่จะครองโลกนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นอสูรแล้วต้องอยากจะครองโลกจำได้ไหมครับหิรัญยสกะเนี่ยบำเพ็ญพรตจนอยากจะครองโลกพอครองโลกเสร็จก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็เอาโลกเนี่ยหมวนหนีไปที่จักรแล้แล้วก็ลงไปอยู่ใต้บาดาลร้อนถึงพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเป็นหมูป่าเพื่อจะขุดลงไปเอาโลกงัดขึ้นมาแล้วก็ฆ่ายักษ์หิรัญยสกะหิรัญยกสิปุคิดฉลาดมากกว่านั้นครับไม่ใช่แค่ขอพรเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งเท่านั้นแต่พยายามคิดที่จะขอพรเพื่อให้ตัวเองไม่ตายด้วยเพราะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพี่ชายหิรัญยสกะเนี่ยในที่สุดก็ตายแบบอนาถนะครับถูกหมูป่าขวิดตายเพราะฉะนั้นตัวเองพอจะได้พรทั้งทีก็ขอไม่ใช่แค่พลังแต่ขอให้ไม่สามารถฆ่าตายได้ด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆจะไปบอกพระพรหมว่าขอให้ไม่ฆ่าตายได้เนี่ยมันทำได้ยากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพระพรหมเองก็จะบอกโอ๊ยได้ยังไงเกิดมาก็ต้องตายมันเป็นวัฏฏะ
พราะฉะนั้นฮิรัญยักษ์กสิบุก็เลยคิดลึกไปกว่านั้นและด้วยความที่ชาญฉลาดก็เลยขอครับว่าโอเคตายก็ได้แต่ขอนะว่าอย่าให้ตนเนี่ยถูกฆ่าหรืออยากให้ตนถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตโดยคนที่มาทำร้ายตนคือมนุษย์คือเทวดาหรือคือสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมครับขอให้ตนเองอย่าได้ถูกมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายฆ่าตายเอาได้อย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆในสากลโลกอย่าให้ตายในเวลากลางวันหรืออย่าให้ตายในเวลากลางคืนและอย่าให้ตายทั้งในบ้านหรือนอกบ้านโอ้โหคิดรอบคอบคิดมาแล้วถูกต้องไหมครับเป็นคนคิดลึกมากเพราะฉะนั้นคิดเอาเองเลยว่าโอ้โหจะไม่ตายโดยคนโดยเทวดาโดยสัตว์เดรัจฉานจะไม่ตายโดยอาวุธใดๆในสากลโลกและจะไม่ตายทั้งในเวลากลางวันทั้งเวลากลางคืนและจะไม่ตายทั้งในบ้านและไม่ตายทั้งนอกบ้านลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีพรวิเศษแบบนี้และคุณคิดมาดีขนาดนี้แล้วคุณคิดรอบคอบขนาดนี้แล้วคุณก็คงจะยิ่งพยองมากถูกต้องไหมครับว่าไอ้พรที่ขออ่ะฉันตายได้ก็จริงแต่วิธีการตายของฉันน่ะมันแทบจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งแน่นอนครับพระพรหมเองก็ประสิทธิ์ประสาทพรให้ตามที่ขอทุกประการเพราะฉะนั้นโอ้โหพญายักษ์หิรัญยกสิบุก็เลยฮึกเหิมนะครับเหิมเกริมมากแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นแล้วเพราะไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นแล้วนะครับก็เริ่มที่จะคิดแผนยึดครองโลกตัวร้ายในเรื่องทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังแขกหนังไทยส่วนใหญ่พอเลวถึงระดับนึงปุ๊บก็อยากที่จะครองโลกด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ามันก็มักจะต้องมีอย่างนี้เสมอนะครับก็คือมันมักจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคไม่ให้ทำให้การครองโลกเนี่ยเกิดขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นในกรณีของพญายักษ์หิรัญยกสิปุกเนี่ยมันก็มีก้างขวางคอเกิดขึ้นมาด้วยนะครับก้างขวางคอนี้ตามตำนานก็เรียกว่าประหลาดทักกุมารครับประหลาดทักกุมารก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นลูกของหิรัญยกสิปุกนั่นเองแต่ที่เรียกว่าประหลาดทักกุมารก็เป็นเพราะว่าเขาคืออสูรที่มีความแปลกประหลาดครับประหลาดทักกุมารมีลักษณะพิเศษก็คือดันเป็นอสูรที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วก็มีจิตใจที่จงรักภักดีต่อพระนารายณ์เป็นอันมากครับซึ่งแนวความคิดของประหลาดทักกุมารเนี่ยก็คือด้านที่มันเป็นปฏิภาคหรือว่าตรงกันข้ามกับพญายักษ์หิรัญยกสิปุกทั้งหมดถูกต้องไหมครับแต่อย่างไรก็ตามก็เกิดมาเป็นลูกอ่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ลูกจะคิดตรงกันข้ามกับพ่อทุกอย่างหิรัญยกสิปุกก็ยังยึดรักในลูกคนนี้อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวของประหลาดทักกุมารเนี่ยก็ได้รับการตามใจได้รับการดูแลอย่างดีในโลกอสูรถึงแม้ว่าวิธีคิดจะกลายเป็นอสูรที่คิดตรงกันข้ามกับพ่อนะครับในขณะเดียวกันประหลาดทักกุมารซึ่งก็อยู่ในศีลธรรมอันดีเนี่ยก็พยายามอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะโน้มน้าวจิตใจของพ่อเนี่ยให้เลิกประพฤติชั่วหันมาทำความดีแล้วก็จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่แน่นอนครับพ่อก็คือหิรัญยกสิบุก็ไม่เคยฟังนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ครองโลกนะครับทำหน้าที่เบียดเบียนย่ำยีบีทาเทวดาทวยเทพทั้งหลายให้เดือดร้อนเป็นอันมากจนกระทั่งในที่สุดหัวหน้าของเทวดานะครับหรือว่าพระอินทร์นะครับพระอินทร์เนี่ยเป็นหัวหน้าเทวดาพอเห็นเทวดาเดือดร้อนเป็นอันมากถึงแม้ว่าจะไม่ตายถูกต้องไหมครับเพราะว่าได้รับน้ำอมฤตไปแล้วจากอวตารนารายณ์ปางที่2อุลมาวตารไม่ตายแต่ก็เดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับไปที่ไวยกูลทะเลไวยกูลทะเลน้ำนมและขอให้มหาเทพพระนารายณ์ลงมาช่วยปราบปรามอสูรร้ายตนนี้เพราะว่าไม่มีใครจะปราบมันได้แต่ปัญหาก็คือพระนารายณ์เองก็ยังคิดไม่ออกอะครับว่าโอ้โหปีศาจซึ่งจะไม่ตายด้วยมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยสัตว์เดรัจฉานปีศาจซึ่งจะไม่ตายด้วยอาวุธใดๆในโลกปีศาจซึ่งจะไม่ตายในเวลากลางวันไม่ตายในเวลากลางคืนแล้วก็ไม่ตายทั้งในนอกบ้านในบ้านและนอกบ้านเนี่ยจะทำยังไงถึงจะสามารถฆ่าได้เพราะฉะนั้นพอพระอินทร์มาขอก็ขอนอนคิดก่อนนะใช้หมองนั่งมาทิขอคิดก่อนบนทะเลไวยกูลอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางนั้นตัวหิรัญยกสิปุกก็ยังคงเบียดเบียนใครต่อใครไปทั่วนะครับแต่ในขณะเดียวกันประหลาดทักกุมารก็พยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะพยายามโน้มน้าวให้พ่อเป็นคนดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือมันไม่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จอะเพราะว่าพ่อเขามาทางนี้แล้วอะในที่สุดด้วยความที่แบบรักมากพอเห็นลูกไม่ยอมเชื่อฟังก็แค้นมากพอรักมากแล้วก็แค้นมากในที่สุดก็เริ่มหน้ามืดกำลังจะฆ่าลูกของตัวเองในเวลาพบค่ำวันหนึ่งนะครับหิรัญยกสิปุก็กำลังที่จะดึงลูกของตัวเองก็คือประหลาดทักกุมารขึ้นมาฆ่าในท้องพระโลงของวังของอสูรของหิรัญยกสิปุ
ซึ่งในขณะเดียวกันคนดีอย่างประหลาดทักุมารกำลังจะตายกำลังจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นนารายก็ร้อนและอยู่ไม่ได้ครับต้องรีบลงมาจากทะเลไวกูลแล้วเวลาลงมาจากทะเลไวกูลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเสาที่อยู่กลางห้องท้องพระโรงของกิรัญญกสิปุกในวังของปีศาจก็แตกออกครับและเมื่อเสาแตกออกนั้นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดที่สุดในโลกก็มหัศจรรย์ผุดตัวขึ้นมาครับสิ่งที่มีชีวิตและประหลาดที่สุดในโลกนั้นก็คือนรสิงห์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสิงโตซึ่งเกิดขึ้นมาในเวลาพรบค่ำที่โพรเพลเพลจะเย็นก็ยังไม่เย็นจะค่ำก็ยังไม่ค่ำแล้วปราดเข้ามาทำอะไรครับปราดเข้ามาปุ๊บก็ใช้ความแข็งแรงของครึ่งคนครึ่งสิงโตเนี่ยดึงตัวหิรัญยกสิปุกออกไปพาดไว้ที่ธรณีประตูครับเอาส่วนหัวออกไปอยู่นอกห้องเอาส่วนตัวเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นนรสิงห์หรือนารายอวตารปางที่4ก็ถามกับพญาอสูรว่าตกลงสิ่งที่หิรัญยกสิปุกกำลังเห็นอยู่นี้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์หิรัญยกสิปุกก็ได้แต่ตอบว่าโอ้ไอ้สิ่งที่เห็นอยู่นี้จะว่าเทวดาก็ไม่ใช่เทวดานะแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์นะเพราะตัวเป็นมนุษย์แต่หัวเป็นสิงโตเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ทั้งคนไม่ใช่ทั้งมนุษย์ไม่ใช่ทั้งเทวดาและไม่ใช่ทั้งสัตว์นรสิงห์ที่เป็นนาราอวตารก็ยังถามต่อครับว่าขณะนี้คุณอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านกิรัญยกสิปุกก็ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าหัวตัวเองอยู่นอกบ้านแต่ตัวของตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็ตัวเนี่ยพาดอยู่ที่ธรณีประตูเพราะฉะนั้นมันอยู่ทั้งในบ้านและอยู่ทั้งนอกบ้านดังนั้นจึงไม่ใช่อยู่ทั้งในเรือนหรือนอกเรือนนะครับถามต่อว่านี่เป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนหิรัญยกสิปุกก็บอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลากลางวันนี่ไม่ใช่เวลากลางคืนนะเพราะมันเป็นเวลาโพลเพลจะเย็นก็ยังเย็นอยู่จะค่ำก็ยังไม่ค่ำนะครับหลังจากนั้นนรสิงห์ก็ชูมือซึ่งเป็นเล็บกรดนะครับเล็บกรดนี่คือเล็บที่เป็นกรงเหล็กแล้วก็มีพลังร้อนแรงดังกรดที่เป็นมือของสิงโตนี่ออกมาถามว่าอันนี้คืออาวุธหรือเปล่าหิรัญยกสิปุกก็บอกนี่ไม่ใช่อาวุธอ่ะนี่มันเป็นกรงเล็บของศาสตร์อ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อาวุธนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าสิ่งที่หิรัญยกสิปุกคิดว่าตัวเองขออย่างรอบคอบแล้วไม่ว่าขออย่าให้ตนเองถูกมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายฆ่าตายขออย่าให้ตายด้วยอาวุธต่างๆในสากลโลกขออย่าให้ตายทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนและขออย่าให้ตายทั้งในบ้านหรือนอกบ้านนั้นได้เสื่อมสลายมนตราไปแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพรหมให้มาก็ถูกครบตามเงื่อนไขครับหิรัญยกสิปุกก็ถูกนารายอวตารปางที่4ที่อวตารลงมาเป็นนรสิงห์ฆ่าตายได้จบครับเป็นอันว่าตอนนี้วิชัยะและวิชัยนะครับทั้ง2คนที่เป็นยามเฝ้าประตูลงมาเกิดเป็นอสูรไปแล้ว2ครั้งแต่เดี๋ยวครั้งที่3ที่จะลงมาเกิดคราวนี้เขาจะลงมาเกิดเป็นอะไรผมเคยเล่าไว้แล้วในตอนเรื่องของรามายณะใช่ไหมครับเพราะว่าในที่สุดเขาจะลงมาเกิดเป็นกุมภกันกับทศกัณฐ์ครับยักษ์สองพี่น้องซึ่งจะให้พระรามกับพระลักษณ์ตามมาสังหารชีวิตซึ่งเราคุยกันไปอย่างในละเอียดแล้วตอนที่เราเล่าเรื่องของมหากาพย์รามายณะคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงนรสิงหาวตารเนี่ยนรสิงหาวตารนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอวตารซึ่งมีชื่อเสียงมากในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่6ล้นเกล้ารัชกาลที่6เองเนี่ยชื่นชอบนะครับนารายอวตารปางนี้มากๆนะครับอย่างน้อยที่สุดล้นเกล้ารัชกาลที่6เองนะครับก็เคยแต่งเป็นลายพระหัตถ์เอาไว้ในหนังสือถึง2เล่มเลยนะครับหนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งนะครับก็คือหนังสือชื่อว่าลิลิตนาลายสิบปางนะครับลิลิตนาลายสิบปางเนี่ยเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับซึ่งก็เผยแพร่นะครับในแล้วก็เป็นหนังสือสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับก็ได้เขาเรียกอะไรล่ะครับได้ส่งเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นหนังสือที่พิมพ์ถวายนะครับในงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ท่านรักมากนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเป็น
หนังสือในงานพระศพของพระท่านด้วยนะครับนอกจากในหนังสือลิลิตนาลายสิบปางแล้วนะครับท่านยังเขียนเป็นบทละครนะครับอยู่ในรายพระหัตถ์พระชัตทราชนะครับชื่อว่านรสิงหาวตารนะครับซึ่งในหนังสือฉบับนี้เนี่ยก็ท่านแต่งออกมาเป็นโอ้โครงกรหลายรูปแบบเลยนะครับผมอาจจะขออนุญาตนะครับนำลายพระหัตถ์ของท่านนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับถึงตอนที่เป็นไฮไลท์ของนรสิงหาวตารนะครับหนังสือชื่อว่าลิลิตนาลายสิบปางนะครับท่านแต่งเป็นโครงสี่นะครับครานั้นเสาแตกเปลี่ยงเสียงดังปราสาทราชมณเทียนกึกก้องพระอวตารพังเสาออกและโลดออกสู่ห้องหอทองยักษ์มองเห็นท่านแล้วใจหายเพราะบอกเคยเห็นเลยเช่นนั้นเสียนสิงแต่พระกายเป็นอย่างมนุษย์นาเล็บกรดดูหน้าหยันขยาดจริงนรสิงห์ขู่ก้องแล้วกลาดไปจับเท้าหิรันแทดร้ายจับมันและพลันลากไปแทบทวารแห่แทดสุดจะยักย้ายโยกหนีแทดนี่ก็เป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับแปลว่ายักษ์จึงมีพระกระทู้ถามยักษ์กูนี่อะไรหนอจุ่งแจ้งคนหรือสัตว์ประจักษ์แจ้งชนิดใดคือมึงอย่าได้คิดแกล้งเกลื่อนความฟังถามแทดร้ายตอบคำไปว่าบ่มิเคยเห็นแต่กี้มิเป็นสัตว์มิใช่มนุษย์สองอย่างรวมเช่นนี้เหลือทายนารายชูหัดชี้นักขานักขาก็คือเล็บนะครับถามว่าอาวุธใดเล่าแห่ยักษ์ตอบมิใช่อาวุธอย่างใดเลยดูก็เป็นเล็บแล้แหลมจริงนรสิงห์ว่าบัดนี้เวลาใดฮือยักษ์เพ่งดูตะวันเคลื่อนคล้อยตอบว่าระหว่างราตรีกับวันนาเพราะตะวันต่ำต้อยแต่มีนะครับก็คือถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะลดลงมาต่ำมากแต่ก็ยังมีพระอาทิตย์อยู่นะครับนรสิงห์ว่าทีนี้บอกมาอยู่นอกราอยู่ในจุงแจ้งยักษ์ตอบว่าอยู่คาแค่ช่องทวารแห่ข้าบ่อยากโต้แย้งต่อไปท่านไซมีฤทธิ์ล้ำเลอปวงมนุษย์และสัตว์ในโลกนี้ยิ่งเทพณแดนสวงทั้งหมดข้าอยากทราบจงชี้ชื่อพลันคราวนั้นสมเด็จเจ้าอวตารตรัสว่ากูคือพิษณุแลซึ่งมึงอหังการท้าอยู่เสมอนาไอ้ถอยจะคิดแก้ฉันใดอ่อนใจสิ้นฤทธิ์ทั้งสิ้นแรงจึงหิรันตอบคำท่านไทยว่าท่านสุดกำแหงหานหักข้าสุดจักสู้ได้อย่าถามคำรามสนั่นฮื้อแสนอึงนรสิงห์ฉีกอกยักห้าวทะลวงแหวะพุงรึงไส้หลุดจึงหิรันทัดเท้ามอดมรณาก็อันนี้ก็เป็นตอนจบแล้วนะครับที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าคำกลอนนะครับที่เป็นโครงสี่ของล้นกล้ารัชกาลที่6นะครับในปางที่4ของนารายอวตารเนี่ยจริงๆแล้วฝีพระหัตถ์ของท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดกวีคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับในลิลิตนาลาย10ปางเนี่ยนะครับในแต่ละปางเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นโดยการเขียนเป็นร่ายก่อนนะครับร่ายเนี่ยก็จะเป็นคำที่มีฉันทลักษณ์ผูกเขาเรียกว่าเป็นสัมผัสนอกสัมผัสในนะครับแต่ว่าตัวฉันทลักษณ์เนี่ยไม่ตายตัวเหมือนกลอนโครงประเภทต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมีส่วนผสมของการบรรยายในรูปแบบของโครง4โครง3โครง2นะครับแล้วก็กลับมาที่โครง4โครง3นะครับก็คือไล่4 3 2 4 3นะครับแล้วก็กลับมาที่ร่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับแล้วก็ท่านเองนี่ก็เขียนจนครบเลยนะครับทั้ง10ปางนะครับล้นเก้ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับท่านชอบปางนรสิงหาวตารมากๆนะครับในช่วงเวลาที่ล้นเก้ารัชกาลที่6ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยตอนนั้นประเทศไทยเราเองก็เริ่มมีวัฒนธรรมแบบฝรั่งมากยิ่งขึ้นนะครับแถวๆวังพญาไทนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับก็มีร้านการเปิดร้านกาแฟด้วยนะครับท่านเปิดร้านกาแฟลองนึกภาพร้านกาแฟแบบสตาร์บัคแต่ว่าอยู่ในสมัยของล้นเก้ารัชกาลที่6ครับซึ่งร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในวังพญาไทของล้นเก้ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อว่าร้านกาแฟนรสิงห์นะครับซึ่งร้านกาแฟนรสิงห์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นอาคารเทียบรถพระที่นั่งนะครับเป็นอาคารทรงยุโรปนะครับภายในเนี่ยก็ตกแต่งแบบฝรั่งเลยนะครับตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลแบบ
โอ๊กแก่นะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเน้นเป็นความคลาสสิกนะครับซึ่งเข้าใจว่าร้านกาแฟนรสิงห์เนี่ยน่าจะเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของประเทศสยามตอนนั้นนะครับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้แน่นอนเป็นที่พบปะสังสรรค์ของบรรดาพ่อค้าประชาชนนะครับแล้วก็คนไทยทั่วไปในเวลานั้นนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้ามารับประทานกาแฟนะครับเหมือนกับในยุโรปตะวันตกเหมือนที่ท่านเคยไปเจอมาต้องอย่าลืมนะครับว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6เองเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือที่ออกซ์ฟอร์ดนะครับที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นร้านนี้นะครับจริงๆปัจจุบันนี้ก็มีการบูรณะนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับอยู่ตรงวังพญาไทที่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพระมงกุฎสามารถจะเข้าไปดูได้นะครับการตกแต่งข้างในเนี่ยหรูหราโอ่อ่ามากนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมผสานกับพระราชวังแบบโลกตะวันตกนะครับแบบในยุโรปนะครับสิ่งที่สวยงามมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือกำแพงของร้านกาแฟเนี่ยนะครับเป็นลายปูนเปียกนะครับเฟรชโก้ลายดอกไม้นะครับแล้วก็มีการวางดอกไม้ที่เป็นลายเฟรชโก้ปูนเปียกแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างงดงามมากบนเพดานนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นสำคัญเลยก็คือเพดานของร้านกาแฟนรสิงห์นะครับงานไม้แกะสลักต่างๆตามเสาตามประตูตามหน้าต่างนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับที่ดีไซน์สวยงามมากๆนะครับได้บรรยากาศแบบมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับระหว่างบาโรกกับวิกตอเรียนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนมีโอกาสเนี่ยลองไปดูนะครับร้านกาแฟนรสิงห์นะครับปัจจุบันนี้ก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนอกจากร้านกาแฟนรสิงห์แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่ยังทำให้เห็นด้วยนะครับว่าล้นเกล้าจานที่6เองเนี่ยชื่นชมเรื่องของนรสิงหาวตารมากๆเลยนะครับก็คือพอล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยนะครับสร้างวังนะครับให้กับเจ้าพญารามราคบนะครับซึ่งก็เป็นมหาดเล็กคนสนิทที่สุดของท่านด้วยเนี่ยนะครับท่านก็สร้างวังให้แล้วก็ตั้งชื่อวังนี้ว่าบ้านนรสิงห์นะครับแล้วก็พระราชทานบ้านนรสิงห์เนี่ยให้กับเจ้าพญารามราคบนะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยบ้านของเจ้าพญารามราคบเองเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าบ้านนรสิงห์เนี่ยก็ถูกยึดกลับมานะครับให้เป็นของรัฐบาลนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถูกใช้นะครับจากบ้านนรสิงห์ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นธรรมเนียบรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยธรรมเนียบรัฐบาลเองก็เคยตั้งอยู่ในบ้านนรสิงห์เดิมนะครับที่เป็นทรัพย์สมบัติที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยมอบให้กับเจ้าพญารามราคบด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเกล็ดนะครับที่ทำให้เราได้รู้จักกับนารายณ์อวตารปางที่4มากยิ่งขึ้นนะครับนรสิงหาวตารนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในนารายณ์อวตารปางต่อไปนะครับวามนาวตารเมื่อพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นคนแคละครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice